ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับเป็นการเจอกันของทีมจากลีกสูงสุดนะครับในศึกรีโวไทยลีกครับมาเจอกับทีมในศึกไทยลีกซ้ายพิรพัฒน์โนชยาคู่เซนเตอร์ครับเอเวอร์ตันกัปตันทีมกับสุพรรณทองสงตรงกลางครับมีวีรกองหลัง5คนนะครับมีอภิสิทธิ์ธนหมานครับสุรศักดิ์สมรัตน์ณัฐพลวิเศษชาติครับรัฐที่แล้วครับ 2022-2023ผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับทรูแบงคอกครับในชุดดำสลับแดงนะครับครึ่งแรกจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนอุดรยูไนเต็ดเสื้อเหลืองกางเกงดำครับฉีกออกมาทางซ้ายนะครับอิรพัฒน์ได้ตักหยอดเข้ามาบอลเก็บตกได้ขุกคลิกกระยุหวดลูกนี้ยังติดบล็อกครับจังหวะแถว2เป็นของทรูแบงคอกถ่ายบอลหาช่องกันอยู่ครับปกเก้าออกมาให้กับวีระเทพครับวีระเทพแทงอีกแล้วครับจังหวะนี้นิติพงศ์จังหวะจะยิงในโดนสไลด์ขวางเอาไว้ครับได้ลูกเตะมุมใช้การขึ้นเกมแล้วก็แทงทะลุช่องมาให้แบ็คขวาอย่างนิติพงศ์นี่หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะนี้นี่ได้ลูกเตะมุมครับทูแบงคอกลุงรัฐภูมิจันทึกครับเปิดโค้งมาลูกนี้ได้มงแต่ว่าหนึ่งยังติดครับจะตะวันยิงอ่ะครับโล่งๆตรงนี้ติดบล็อกแล้วตุงตาข่ายเลยครับโอ้โหวันเดอร์ลุยส์ครับไปแอบอยู่ตรงเสา2ครับยิงติดผู้รักษาประตูอ้าวโอ้โหตัดกลับมามีเสียงเฮของแฟนบอลทีมเยือนล้ำหน้าครับโอ้ล้ำด้วยส้นเท้าครับวันเดอร์ลุยส์โดนประกบหมดเลยครับครับได้จังหวะแทงอีกแล้วหลุดมาครับนิติพงศ์เปิดมาเสา2ปัดไปได้แล้วชาร์จลูกนี้ครับตุงตาข่ายครับทศวรรษลิ้มวันนาเสถียรครับชาร์จเข้าไปครับ1ต่อดูอีกทีนึงครับจังหวะของวีระเทพโอ้นิติพงศ์นี่เหลือบอยู่ครับแล้วจังหวะเปิดมาคือจังหวะ2นี่ไม่มีปัญหาอะไรครับครับไปเล่นโมต้าออกมาที่ลุงรัฐลุงรัฐมีพื้นที่ให้จี้ใส่ครับนิติพงศ์ขยับหลอกเปิดมาลูกนี้ก็โถบถึงก่อนแล้วล้มลงไปที่ข้อเท้าวิ่งมาชนด้วยครับครับผู้ตัดสินดูจอแล้วชี้เป็นจุดโทษครับเสียจุดโทษครับอุดรยูไนเต็ดโมตาวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้พุ่งไปปิดทางครับ2ประตูต่อ0ของทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับไปเล่นโมตา2ประตูครับลูก2จากจุดโทษลูกนี้ก็ยิงได้เฉียบคมเลยครับยิงไปสายมือตัวเองนะครับยืนกลุ่มแนวรับกันแน่นเลยครับ2ชั้นหน้ากรอบเขตโทษครับถ่ายมาพื้นที่ว่างนิติพงศ์ได้เปิดลูกนี้หม่งเต็มๆแล้วว่าโอ้โหข้ามคานครับแม่จังหวะสอดมาของพีรพัฒน์โนชขึ้นมาทางนิติพงศ์อีกแล้วนะครับตั้งป้อมแล้วก็เปิดไปเสา2ครับพีรพัฒน์ได้โขกแต่ว่าบอลมันเหินข้ามคานไปครับนานๆจะขึ้นมาได้หม่งนะครับวีระเทพออกมาที่นิติพงศ์ครับเห็นเพื่อนขยับลุงรัฐลูกนี้ได้ยอดมาแล้วโอ้โหสกัดลูกนี้โอ้สกัดไม่ดีครับ3ประตูต่อ0ไปเลยครับโอ้จังหวะเหมือนจะเกมบุกของทรูแบงคอกก็ได้3ประตูแล้วขึ้นจากทางขวาหมดเลยครับคราวนี้เป็นรุ่งรัตยอดเข้าไปแล้วมงแล้วจังหวะสุดท้ายนี่โดนรักพงหรือเปล่าคนมงเนี่ยเป็นสมปองสายโสดาหมดเวลา4นาทีในครบแล้วนะครับฟรีคิกก็เล่นสั้นมาผู้สินก็เป่าจบเลยครับครึ่งเวลาแรกครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอครับฤดูกาล 2023-2024 นะครับรอบรองชนะเลิศทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนำอุดรยูไนเต็ดอยู่ทศวรรษคืนกลับมาที่ลุงรัฐลุงรัฐได้เปิดมาโล่งๆตั้งหัวหมงโอ้ติดเซฟของอดิศักดิ์ครับแพ้ไม่ยอมเสียลูก4ครับอุดรยูไนเต็ดครึ่งหลังนี่สลับตำแหน่งกับวันเดอร์อยู่ตลอดนะครับซ้ายขวาแล้วเปิดไปเสา2ขึ้นโขกจังหวะนี้กดลงพื้นเน้นๆแล้วครับแต่ว่าอดิศักดิ์ครับยังเป็นนิติพงศ์วีระเทพเคาะมาลุงรัฐได้ลองปัดลูกนี้เฉี่ยวเสา2ออกไปนิดเดียวครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับบอลยิงไกลของทั้งยิงทั้งจ่ายครับคราวนี้นี่ได้2เองครับซัดลูกนี้แต่ว่าหมานครับ
เปิดจังหวะนี้อาเขาเปียดแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินเฉยครับให้เป็นบอลตั้งเตะมาของทูแบงของพีรพัฒน์ครับดูว่าจังหวะเกี่ยวของแล้วผู้ตัดสินควักใบเหลืองยูไนเต็ดวิ่งมาดวลกับปฏิวัติแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีครับโรมาริโอแต่แปรไปตรงกลางเลยครับโอ้แจกให้พีรพัฒน์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าดูนี่ครับจังหวะยิงจุดโทษโอ้โหอ่านออกอยู่แล้วครับปฏิวัติคำใหม่สวนโต้ขึ้นมาของแบงคอกครับลุงรัตมีเพื่อนวิ่งอ้อมหลังไปลุงรัตไม่จ่ายครับตัดเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้รับเข้าซองไว้หนึบเลยครับเตะมุมของแบงคอกเปิดโด่งเข้ามาเอเวอร์ตันปงได้จอดจอดดีดลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ0ยังเป็นเล่นโมต้าประตูที่2ครับของ2ประตูเลยครับลูกเตะมุมนะครับปงกล้าวเปิดมาจังหวะแรกเอเวอร์ตันครับปงกดลงพื้นแล้วไปเข้าทางพอดีครับจับ1ทีแล้วก็ดีดเข้าไปง่ายๆครับกลับครับโรมาริโอยกออกมาให้กับบาโบซ่าข้างในมีสรธรบาโบซ่ายิงเลยลูกนี้บอลมันไปตกหลังประตูเลยครับโอ้โหดูเรามาก็มีบุญทวีเทพวงศ์ครับลงมาแล้วก็พีรพัฒน์ออกไปด้วยนะครับพีศักดิ์มองหาเพื่อนจะเล่นสวนกลับแล้วครับสาดยาวขึ้นมาข้างหน้ามีจังหวะปะทะกับเอเวอร์ตันแล้วได้ฟาวครับอุดรยูไนเต็ดโรมาริโอครับจะขอแก้ตัวครับ30หลาวิ่งมากดลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับว่าถ้าจุดครับพอดีเล่นสั้นลุงรัตคืนกลับมาปกเก้าได้ย้อนมาจอดจอดแล้วปกโอ้โหดังเซฟออกไม่ได้ครับว่าไม่สักไม่ได้ครับแกปัดได้หมดครับแล้วจังหวะนี้มงอะตรงตัวครับถือว่าปฏิกิริยายอดเยี่ยมเลยครับพอดีสักโอ้โหบอลชนตอนนี้เริ่มโจมตีครับลุงรัตมาเองลุงรัตล็อกได้ลุงรัตยิงซะเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห5ประตูต่อ0ลุงรัตภูมิใจถึงลูกเก่งของเขาเลยครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็จอดอันนี้ก็ไม่ยิงมานานแล้วนะครับดูครับจังหวะลากจี้เข้ามาแล้วมันเข้าข้อพอดีครับซัดลูกนี้หายเลยครับเหลี่ยมนี้เซฟไม่อยู่ครับถ้ายิงเสาแรกนี้ไม่แน่ครับโดนได้ครับผู้สินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับเกมนี้ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ